สราวุธซิลแชมป์สเตจส่งท้าย2ล้อทางไกลทัวร์เดอลังกาวี2022สทสราวุธสิริรณชัยไม่ทำให้แฟนกีฬาจักรยานชาวไทยผิดหวังด้วยการคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมทั้งทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลก็คว้าแชมป์เอเชียประเภททีมมาครองเช่นเดียวกันด้านสิบรีกองประจำการธนาคารชัยสมบัติก็ทำผลงานไม่น้อยน่าได้รองแชมป์เอเชียปิดฉากการแข่งขันศึก2ล้อทางไกลทัวร์เดอลังกาวี2022ที่ประเทศมาเลเซียสเตจที่8สเตจสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเสมือพลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทีมนักกีฬาจักรยานอาชีพไทยแลนด์Continental Cycling Team และทีมชาติไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2022ที่ประเทศมาเลเซียในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมมากกว่าระดับ UCI 2.1 เป็น2เท่าล่าสุดเมื่อวันที่18ตุลาคมเป็นการชิงชัยสเตจที่8สเตจสุดท้ายเส้นทางบนเกาะลังกาวีแข่งแบบเซอร์กิต13รอบรวมระยะทาง 115.9 กิโลเมตรซึ่งเป็นทางราบสลับเนินเล็กน้อยพลเอกเดชากล่าวว่าสำหรับผลการแข่งขันได้รับรายงานจากร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีผู้ฝึกสอนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลว่าหลังจากออกสตาร์ทไปประมาณ30กิโลเมตรก็มีฝนตกลงมาตลอดทางอย่างไรก็ตามวุฒิสทสราวุธสิริรณชัยนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลโชว์ฟอร์มแกร่งกระชากหนีกลุ่มใหญ่ในช่วง7กิโลเมตรสุดท้ายแต่มีนักปั่น2คนที่เป็นผู้นำเร่งเครื่องหนีห่างไปไกลจึงไล่ทันจนกระทั่งเหลือ4กิโลเมตรสุดท้ายสราวุธก็โดนกลุ่มใหญ่รวบจึงต้องมาสู้กันด้วยการสปรินต์หน้าเส้นชัยปรากฏว่าสราวุธปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสุดยอดสามารถคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จด้วยเวลา 2.25.55 ชั่วโมงและเป็นอันดับที่12ของนักปั่นทั้งหมด103คนซึ่งเป็นการทำแฮตทริกคว้าแชมป์เอเชียได้ถึง3สเตจจากการแข่งขันทั้งหมด8สเตจส่วนเฟรม10ปีกองประจำการธนาคารชัยสมบัตินักปั่นรุ่นน้องก็ตามมาเป็นอันดับที่2ของเอเชียและอันดับที่13ของนักปั่นทั้งหมดด้วยเวลา 2.25.55 ชั่วโมงเท่ากันเสมือกล่าวอีกว่าส่วนผลงานนักปั่นทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลคนอื่นๆมาตูมพันจ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวางได้อันดับที่23ออมนานรัชชานนท์เยาวรัตน์ได้อันดับที่25อเล็กนายอริยะพุนสวัสดิ์ได้อันดับที่47เวลา 2.25.55 ชั่วโมงเท่ากันและดอยร้อยตำรวจโทนวุฒิลี้คงอยู่ซึ่งมีเกิดอุบัติเหตุรถล้มจนบาดเจ็บตั้งแต่วันแรกได้อันดับที่58เวลา 2.27 ชั่วโมงด้านแชมป์ประจำสเตจเป็นของอเล็กซานเดอร์โมเลน่านักปั่นเนเธอร์แลนด์จากทีมเบอร์กอสบีเอสที่หนีกลุ่มใหญ่มาคู่กับเจสันออสบอนนักปั่นเบลเยียมจากทีมอัลเปซิ่งดีคอนิกซึ่งตามมาเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 2.25 ชั่วโมงเท่ากันพลเอกเดชากล่าวต่อไปว่าขณะที่แชมป์เวลารวมได้แก่อีวานรามิโรโซซาเครโวนักปั่นชาวโคลอมเบียจากทีมมูวีสตาของสเปนเวลารวม 25.54.00 ชั่วโมงได้ครองเสื้อเหลืองด้านประเภททีมยอดเยี่ยมเอเชียประจำสเตจที่8ตกเป็นของทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลเวลารวม 7.17.45 ชั่วโมงโดยมีทีมตรังกานูโพลีกอนของมาเลเซียตามมาเป็นอันดับที่2ซึ่งทำเวลาเท่ากัน
แต่นักปั่นไทยมีผลงานดีกว่าและอันดับที่3ทีมบูล่าของอินโดนีเซียเวลารวม 7:22.22 ชั่วโมงส่วนผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยที่เพิ่งขึ้นมาจากระดับเยาวชนก็ถือว่าทำผลงานได้น่าพอใจอาจจะยังขาดประสบการณ์ไปบ้างคงต้องใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปเสหมึกกล่าวอีกว่าส่วนแชมป์เวลารวมประเภททีมเอเชียประจำการแข่งขันเป็นของทีมตรังกานูโพลีกอนเวลา 77.59.50 ชั่วโมงส่วนทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลได้อันดับที่2เวลารวม 78.21.07 ชั่วโมงอันดับที่3ทีมอูเกียวจากญี่ปุ่นเวลารวม 78.35.24 ชั่วโมงซึ่งถ้าหากคณะกรรมการจัดการแข่งขันยึดกติกาเดิมคือคิดเวลารวมเฉพาะนักปั่นชาวเอเชียที่ดีที่สุด3คนภายในทีมโดยไม่คิดเวลาของนักปั่นที่มาจากทวีปอื่นๆตำแหน่งแชมป์จะตกเป็นของทีมไทยแลนด์คอนติเนนตัลอย่างแน่นอนสำหรับคณะนักกีฬาจักรยานทีมอาชีพไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งทีมและทีมชาติไทยจะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่19ตุลาคมเวลา 16:15 นโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมไปต้อนรับแฟนกีฬาจักรยานชาวไทยสามารถได้ร่วมต้อนรับได้ตามวันเวลาดังกล่าวสอบอลเปิดโผ26แข้งชบาแก้วชุดคัดบอลโลกเตรียมบินเก็บตัวที่ออสเตรเลียญี่ปุ่นสมาคมลูกหนังไทยประกาศ26แข้งสาวชบาแก้วชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023รอบคัดเลือกรวมทวีปเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเกมสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ26นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน2023 FIFA World Cup Qualification Inter-Confederation FIFA Women World Cup Qualification Inter-Confederation ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566โดยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นมิโยโอกาโมโตะมีโปรแกรมที่จะเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียเพื่อทำการเก็บตัวฝึกซ้อมและอุ่นเครื่อง1นัดกับทีมชาติออสเตรเลียในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อด้วยเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนธันวาคมมีรายชื่อดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตู1วราพรบุญสิงห์สโมสรบัณฑิตเอเชีย2โชติมณีทองมงคลสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี3พิชานันท์สดชื่นสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น4ณัฐรุจามุตนาเวศสโมสรไทยจงบลูเวลกองหลัง5กาญจนาพรแสนคุณสโมสรบัณฑิตเอเชีย6ทิพกฤตาอ่อนสมัยสโมสรบัณฑิตเอเชีย7สุนิสาสร้างไทยสงสโมสรบัณฑิตเอเชีย8ปณิดาถาจิรัตนภวิบูลสโมสรกรุงเทพมหานคร9สุภาพรอินทรประสิทธิ์สโมสรกรุงเทพมหานคร10วารุณีเพชรวิเศษสโมสร MS นครศรี FC กองกลาง11อุไรพรยงกุลสโมสรบัณฑิตเอเชีย12อรพินแหวนเงินสโมสรบัณฑิตเอเชีย13แสงระวีมีคำสโมสรบัณฑิตเอเชีย14กัญชลิยาพิมพบุตรสโมสรบัณฑิตเอเชีย15นิภาวรรณปัญโยสุขสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี16ชัชวันรอดทองสโมสรกรุงเทพมหานคร17ณัฐวดีปร่ำนาคสโมสรกรุงเทพมหานคร18อิรวดีมาคริสสโมสร MS นครศรี FC 19ศิลาวันอินตะมีสโมสรไทยจงบลูเวล20สุดารัตน์ชูชื่นสโมสรบัณฑิตเอเชียกองหน้า21กันยานัท
ชษฐบุตรสโมสรบัณฑิตเอเชีย22สาวลักษณ์เพ็งงามสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี23พัทรนันท์อุปชัยสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี24ธนีการแดงดาสโมสร MS นครศรีเอฟซี25จิราพรมงคลดีสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี26พลอยชมพูสมนึกสโมสรบัณฑิตเอเชียสำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเดินทางมารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่วันที่20ตุลาคม2565และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19ก่อนลงทำการฝึกซ้อมที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทั้งนี้ผลการจับสลากแบ่งสาย2023 FIFA World Cup Qualification Inter Confederation ไทยจะพบกับทีมชาติแคเมรูนและผู้ชนะจะไปพบกับทีมชาติโปรตุเกสเพื่อชิงตั๋วไปฟุตบอลโลกโดยจะมีการแข่งขันในวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประเทศนิวซีแลนด์